เราไปติดตามข่าวกันต่อนะครับตอนนี้จับตากันมากอนาคตของพรรคเพื่อไทยนะคุณอัญชลีพรเพราะว่าแน่นอนคุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วใครจะมาเป็นหัวหอกในการนำทัพเพื่อที่จะสู้ศึกเลือกตั้งก่อนหน้านี้ปรากฏชื่อของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์แต่ว่าอย่าลืมเดี๋ยววันนี้ต้องดูปปช.จะอุทธรณ์หรือไม่คุณสมชายเนี่ยยังไม่พ้นไปซะทีเดียวเพราะฉะนั้นชื่อตอนนี้ที่มีการวิเคราะห์กันไปตกที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับที่ล่าสุดทางรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตคุณสุริยสัยกตศิลาได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาในการคุยเคาะเจาะข่าวได้มีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับการเมืองของเพื่อไทยหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่มาฟังคำพิพากษาจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่หลบหนีไปเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมีการทั้งก็สังเกตว่าทำให้เสียมวลชนที่มารออยู่ที่หน้าศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็เชื่อนะครับว่าจะเป็นอวสานของตระกูลชินวัตรทางการเมืองซึ่งดร.สุริยสัยได้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มีการออกมาวิเคราะห์ว่านี่คืออวสานของตระกูลชินวัตรทางการเมืองไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่านายทักษิณก็จะให้คนในตระกูลชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เหมือนครั้งที่มีการตัดสินใจเลือกนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2554ถ้ากระดานการเมืองยังเป็นนอมินีที่เป็นคนในชินวัตรเนี่ยเสี่ยงไปครับและที่สำคัญมันจะตกหน้าคนอีกฝ่ายที่รู้สึกว่านี่คือละครที่หลอกคนดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะพระเอกตายนางเอกตายมาฟื้นตอนจบครับตายอีกแล้วยังมาฟื้นอีกอ่ะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นคนในตระกูลชินวัตรเป็นไปไม่ได้หรอกนะหรือจะถอยไปเลยหรือจะถอยไปเลยฮะถอยไปเลยนี่ผมคิดว่ามันเป็นดีลที่เราสี่คนยังฟันธงไม่ได้หรอกฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องตามช็อตต่อช็อตแต่ผมคิดว่าเขาต้องเว้นวรรคสมัยหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเกมน่าจะออกคุณสุดารัตน์ค่อนข้างจะ 100% นาทีนี้อ๋อนาทีนี้นะผมมั่นใจ 100% ในขณะที่อีกหนึ่งท่านนะครับก็คือพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์อดีตประธานที่ปรึกษากองทัพบกได้มีการตั้งข้อสังเกตกับทางนิวทีวีนะครับโดยที่เชื่อว่าถ้าหากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ไม่ใช่คนในตระกูลชินวัตรก็ต้องเป็นคนที่นายทักษิณให้ความไว้วางใจเลือกมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ของตระกูลชินวัตรนั่นเองตัวเลือกคือใครอะคะตัวเลือกคือใครคะตอนนี้ที่เขามองกันเอาละถ้าเป็นพี่สาวของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ใช่เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธแล้วนอกจากคุณสมชายที่มองกันก็มีชื่อของคุณหญิงสุดารัตน์นี่แหละฮะคุณหญิงสุดารัตน์ไม่เคยไปที่เวทีชุมนุมแม้แต่ครั้งเดียวจะได้เป็นเหรอคะแต่เขามองไปที่คอนเนคชั่นคอนเนคชั่นมองไปที่การประสานกับฝ่ายต่างๆมองไปที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วใครเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงคะเจ้าของพรรคตัวจริงโอเคเหรอนะคะมาที่คดีสำคัญวันนี้นะคะที่ผลตัดสินออกมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีของนายสรยุทธ์สุทัศนิจินดากรณียักยอกเงินอสมท.ร้อยกว่าล้านนะคะแล้วก็นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์กรณีที่เพิกถอนคำสั่งให้ยึดสนามกอล์ฟอัลไพน์ซึ่งเป็นที่ดินของวัดนี่แหละค่ะล่าสุดศาลอุทธรณ์ค่ะนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ2เป็นโจทฟ้องนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังบริษัทไร้ส้มจำกัดและพวกรวม4คนในความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2502และฐานสนับสนุนพนักงานกระทำความผิดดังกล่าวจากกรณีที่นายสรยุทธ์และพวกมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตไม่รายงานการโฆษณาเกินเวลาเพื่อเรียกเก็บเงินค่าโฆษณาเกินเวลาจากบริษัทไร้ส้มจำนวน17ครั้งค่ะเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่4กุมภาพันธ์48ถึง28เมษายน59ทำให้อสมทจำกัดมหาชนเสียหาย138ล้าน790,000บาทแล้วก็ยังเรียกรับเอาเงิน 658,000 บาทจากจำเลยที่2ถึง4เพื่อเป็นการตอบแทนด้วยทั้งนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยทุกคนซึ่งจำคุกนายสรยุทธ์13ปี4เดือนนายสรยุทธ์ก็ใช้เงินสด2ล้านบาทยื่นประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์คดีและหลังจากได้มีการโอนสำนวนไปยังศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่อ่านคำพิพากษาในวันนี้นะคะล่าสุดเนี่ยก็มีคำพิพากษาออกมาค่ะว่ายังไงนะคะกรณีของนายสรยุทธ์ใช่ไหมครับก็คือการยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับจำคุก13ปี4เดือนโดยที่แน่นอนไม่รอลงอาญาแล้วก็ปรับเป็นเงิน80,000 บาทด้วยนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งกรณีของนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ค่ะ
ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบก็นัดอ่านคำพิพากษาที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อครั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รักษาราชการแทนปลัดมหาดไทยเมื่อปี44ครับตอนนั้นเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินเซ็นให้เพิกถอนโฉนดของสนามกอล์ฟอัลไพน์ครับเพราะว่ามันต้องเป็นที่ดินของวัดธรรมิการามไม่ใช่เป็นที่ดินตั้งแต่สมัยนายเสนาะที่มาให้วัดรับแล้วก็ให้โอนไปที่มหาอามงกุฎราชวิทยาลัยแล้วมหามงกุฎก็ไปขายให้บริษัทเอกชนเพราะนั้นเมื่อมันผิดตั้งแต่แรกอธิบดีที่ดินเซ็นยกเลิกโฉนดเลยนะคะแต่ปรากฏว่าใช้อำนาจที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นน่ะไปยกเลิกคำสั่งของอธิบดีที่ดินค่ะล่าสุดศาลพิพากษาว่าไงคะกรณีของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยนะครับวิชัยดิษฐ์ศาลสั่งจำคุก2ปีนะครับทุจริตต่อหน้าที่ในการเพิกถอนคำสั่งของกรมที่ดินที่ให้เพิกถอนที่ดินของอัลพายดังกล่าวนะครับก็ต้องรอดูเพราะว่าศาลอาญาคดีทุจริตก็สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่ากรณีของคุณยงยุทธเนี่ยเป็นชั้นต้นซึ่งแน่นอนว่าโดนจำคุก2ปีแบบนี้คุณยงยุทธก็จะต้องขออุทธรณ์คดีแล้วก็ขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างที่ต่อสู้คดีค่ะศาลนี้จะแผนกคดีทุจริตของศาลอาญาศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ2ศาลค่ะต้นกับอุทธรณ์ไม่มีฎีกาใช่มั้ยคะครับแต่ของคุณสรยุทธเนี่ยตอนนี้ที่นักข่าวกำลังวุ่นๆกันอยู่นิดนึงก็คือว่าในเมื่อศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกเหมือนกันไม่แน่ใจว่าฎีกาได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าในขณะที่วันนี้อีกหนึ่งจุดที่ต้องจับตาก็คือที่ประชุมของปปช.ที่เขาจะมีการหารือกันว่าตกลงแล้วจะอุทธรณ์หรือไม่คดีการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะครับวันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะประชุมพิจารณาคดีสลายการชุมนุมของพันธมิตรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับคำพิพากษาฉบับเต็มเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าการประชุมของปปช.เมื่อวานคุณวีระสมความคิดก็ไปติดตามความคืบหน้าว่าตกลงเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรเหลือเวลาถ้านับวันนี้ก่อนจะถึงวันที่2กันยายนประมาณ3วันจะเพียงพอหรือไม่ให้การอุทธรณ์นั้นมีเหตุผลที่สมบูรณ์จำเป็นจะต้องมีการไปยื่นที่ศาลฎีกาเพื่อขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์หรือไม่เรื่องนี้ล่าสุดนะครับทางคุณสุริยสายกตศิลาซึ่งก็แน่นอนเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรเหมือนกันเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการคุยเคาะเจาะข่าวทางนิวส์18เช้าที่ผ่านมาเชื่อว่าปปช.จะพิจารณาและเห็นสมควรให้ยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนเพื่อที่จะให้เกิดความกระจ่างหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มพันธมิตรเองก็ได้มอบหมายให้ตัวแทนแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมไปยื่นหนังสือเรียกร้องปปช.ให้อุทธรณ์คดีและอย่าตัดสิทธิ์การแสวงหาความยุติธรรมของประชาชนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเบาะแสว่าปปช.จะพิจารณาเรื่องนี้โดยที่พลตรีวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.อาจจะถอนตัวจากการพิจารณาเนื่องจากว่าที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าถูกกล่าวหาว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลที่ไปเชื่อมโยงกับหนึ่งในจำเลยของคดีนี้ด้วยครับแต่ยังไม่มีใครพูดใช่ไหมคะเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นเองใช่ครับว่าในกรรมการปปช.เนี่ยมีการพูดกันว่าพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะคะซึ่งก็บอกว่ามันก็เป็นกรรมใช่ไหมที่ครั้งหนึ่งผมเคยใกล้ชิดอะมันทำไงได้ก็ใกล้ชิดแล้วจะเป็นอดีตใกล้ชิดก็ไม่ได้ก็บอกว่าน่าจะถอนตัวอาจจะถอนตัวนะครับอาจจะถอนตัวด้วยใช่ไหมคะอาจจะถอนตัวเดี๋ยวไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณสุรศัยเช้าวันนี้ครับค่ะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาว่าปปช.จะลงมติวันนี้เลยวันนี้เลยเหรอฮะใช่ครับน่าจะวันนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นว่าทางประธานปปช.ก็ถอนตัวเพราะถูกทางเราเรียกร้องให้ถอนตัวเพราะดูเหมือนจะมีส่วนได้เสียคือไปรู้เห็นกับไปสนิทกับทางฝั่งจำเลยอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งท่านก็รับสภาพอยู่ว่าท่านสนิทกับบ้านหลังนั้นนะครับก็แน่นอนเนี่ยนะครับถ้าไปดูจำเลยทั้ง4คนที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรก็คือนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกแล้วก็มีพลเอกชวลิตยงชยุทธอดีตรองนายกพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.ในสมัยนั้นและพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตผบ.ช.น.ครับค่ะว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ยังไงนะคะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมมาค่ะย้อนกลับไปคดีคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะคะที่ถูกศาลสั่งจำคุก2ปีแล้วก็ไม่รอลงอาญาผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดมาบอกว่าหลังจากทราบผลเนี่ยนายยงยุทธมีดวงตาแดงกำค่ะ
แล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการยื่นประกันตัวก็คือสามารถอุทธรณ์ได้ตอนนี้ก็คือยื่นประกันตัวค่ะนะฮะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะคนที่อยู่กรุงเทพมหานครค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้นถือว่าเป็นสัดส่วนสูงพอสมควรในการดำเนินชีวิตนะคะล่าสุดคือตามสัญญาเนี่ยมันจะกำหนดไว้ว่า BTS เนี่ยก็จะต้องขึ้นค่าโดยสารจากวันนั้นถึงวันนั้นเท่าไหร่ปรากฏมาถึงช่วงที่จะต้องขึ้นอีกแล้วนะคะใช่ครับอันนี้ไปหืออะไรเขาไม่ได้นะคะ1ตุลาคมตามกำหนดคือต้องขึ้นนะคะตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปรถไฟฟ้า BTS จะปรับราคาค่าโดยสารในส่วนของเส้นทางสัมปทานระยะ 23.5 กิโลเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน 23.5 กิโลก็คือจุดแรกก็แหละจุดแรกจากหมอชิดไปถึงไหนอ่อนนุชไงอ่อนนุชก็คือเส้นแรกของเราเลยค่ะใช่ครับแล้วก็สีลมสนามกีฬาแห่งชาติที่ก็คือเส้นแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็สนามกีฬาแห่งชาติไปถึงสะพานตักสินก็คือเส้นแรกจุดแรกทั้งหมดนะคะไม่นับมาแบริ่งก็คืออันนี้แหละที่จะปรับขึ้นไม่รอส่วนต่อขยายของกรุงเทพมหานครนะคะจากที่เมื่อก่อนนี้เราสตาร์ทกันที่15บาทจะไปสตาร์ทที่16บาทค่ะครับแล้วก็แพงที่สุดจบที่42บาทจะไปจบที่44บาทเพราะฉะนั้นก็คือแพงที่สุดก็จะเพิ่มขึ้นไปแค่3บาทใช่ฮะ 1-3 บาทเท่านั้นจะเพิ่มตั้งแต่ 1-3 บาทแล้วแต่สถานีว่าคุณนั่งไปไหนใช่ค่ะจะเรียกเก็บสถานีแรกที่16บาท2สถานีจากเดิม15บาทอัตราใหม่นี้ก็อย่างที่ว่า 1-3 บาทเท่านั้นค่ะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถึงแม้ว่า BTS จะขึ้นราคาแต่ว่าผู้มีรายได้น้อยเดี๋ยวรถไฟฟรีเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เฉพาะจะไม่ได้ขึ้นกันได้ฟรีทุกคนแต่ว่าผู้ที่ไปลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะได้ขึ้นรถไฟฟรีนะครับเริ่มวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันครับมาตรการรถไฟฟรีสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยนะครับสำหรับรถไฟฟรีคนทั่วไปที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้หลังจากนั้นจำเป็นจะต้องมีบัตรเพื่อที่จะรับสวัสดิการเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดกันนะครับในเรื่องนี้จากรายงานครับมาตรการรถไฟฟรีกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเริ่มใช้มาตรการใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้มาลงทะเบียนรับสวัสดิการกว่า14ล้านคนในจำนวนนี้ผ่านคุณสมบัติ11ล้านคนรัฐบาลจะออกบัตรให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยรับสวัสดิการความช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟรถเมล์รวมถึงรถไฟฟรีจากนี้ไปการรับบริการรถไฟฟรีผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรรับสวัสดิการจากรัฐเท่านั้นเดิม เรากำหนดเป็นรถไฟฟรีซึ่งใครก็ได้นะครับที่มาขึ้นขบวนรถที่เรากำหนดเนี่ยไม่ต้องเสียค่าโดยสารปัจจุบันก็ทางเป็นมติครม.นะครับเป็นเรื่องของการกำหนดให้เป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับสามารถมาขึ้นรถไฟได้ในส่วนนี้ก็คือเรียนว่ามันกำหนดตรงตามทิศทางก็คือคนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นที่จะขึ้นรถไฟฟรีได้ที่จะขึ้นให้ไม่ต้องเสียค่าบริการในส่วนของวิธีการใช้บริการนั้นผู้มีรายได้น้อยจะต้องนำบัตรผู้มีรายได้น้อยมาใช้กับเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDC ซึ่งขณะนี้การรถไฟอยู่ระหว่างการประสานงานกับธนาคารกรุงไทยติดตั้งเครื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมการใช้งานทั้ง444สถานีทั่วประเทศกรณีสถานีใหญ่จะติดตั้ง EDC มากกว่า1เครื่องเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการทางการรถไฟนะคะจะติดตั้งเครื่องชำระเงิน EDC ไว้ที่จุดใกล้กับบริเวณเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารนะคะซึ่งประชาชนที่ถือบัตรผู้มีรายได้น้อยนะคะที่ต้องการจะเดินทางสามารถเข้ามาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่โดยใช้บัตรแตะไปที่เครื่องนะคะและเครื่องจะคิดราคาค่าโดยสารจากยอดเงินที่อยู่ในบัตรนั่นเองค่ะสำหรับรถไฟที่จะนำมาให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นรถชานเมืองและรถท้องถิ่นชั้น3กว่า200ขบวนให้บริการครอบคลุมทุกเส้นทางเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปมนตรีวาจรัสถ่ายภาพภัทรพิชาราชรินทร์ทีมข่าวเศรษฐกิจนิวส์18รายงานเรื่องนี้ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะคะของรัฐบาลลงด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะขึ้นรถไฟฟรีรถเมล์ฟรีล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเติมเงินให้เฉพาะกับคนที่จนจริงนะคะ
ครับเริ่ม1ตุลาคมเนี่ยนะครับแต่ว่าใครถ้าหากว่าเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook แล้วรู้สึกลำคาญหน้าฟีดข่าวของใครบางคนที่โพสต์อะไรก็ไม่รู้บ่อยเหลือเกินค่ะจะอันเฟรนก็เกรงใจกลัวว่าเขาจะหาว่าเรารังเกียจคือยังดีๆกันอยู่แต่ขี้เกียจดูว่างั้นเถอะมันเยอะมากมันมีปุ่มใหม่ไหมสถานะใหม่เกิดขึ้นมาของ Facebook หลายคนคงจะได้เห็นแล้วเริ่มใช้มาวัน2วันเนี่ยนะครับห่างกันสักพักเถอะนะอันนี้เป็นภาษาไทยเหรอคะใช่ครับห่างกันสักพักหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ take a break ไม่ถึงกับ unfriendคือยังพอที่จะมีเห็นฟีดสำคัญสำคัญได้มันจะมีสถานะให้เลือกเนี่ยนะครับก็เป็นฟังก์ชันใหม่ที่ Facebook เขาออกมาเพิ่มปุ่มห่างกันสักพักคือถ้าแรงสุดคือ unfriend แล้วก็ unfollow ใช่ไหมคะ unfollow แล้วก็อันนี้เบาสุดก็คือ take a break ห่างกันสักพักนะจ๊ะครับ มันจะมี2กรณีครับกรณีแรกก็คือ เห็นโพสต์ของฝ่ายตรงข้ามเหมือนกับปกติแต่ว่ากรณีที่2ก็คือจะไม่เห็นโพสต์ทุกอย่างของฝ่ายตรงข้ามอีกทั้งจะยังไม่มีการแจ้งเตือนพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเตือนว่าคนนี้ทักทายมานะมีการเตือนสุขสันต์วันเกิดหรือแม้แต่เตือนการแท็กรูปต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถเลือกใช้แบบให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นในการที่คุณรำคาญการแจ้งเตือนของใครก็ตามไม่ได้หมายความว่าออกมาช้านะคะถึงออกมาเร็วคุณเจนี่ก็อาจจะไม่เลือกใช้ปุ่มนี้ค่ะอะไรฮะอันเฟรนดีกว่าชัดเจนดีนะครับไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยยังมีประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับอีกหลายเรื่องติดตามกันครับ